ก้อยข่าวคนอยากท้องวันนี้นะคะบอกเลยว่าสะพรึงสะพรึงจริงใช่เพราะอะไรเพราะว่าแม่เฒ่าวัย74ปีนะคะสามารถตั้งครรภ์ได้สำเร็จแล้วก็คลอดลูกแฝดเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะเดี๋ยวนะคะ74ปีน่าตื่นเต้นสุดๆเลยเดี๋ยวนะจะเรียกว่าคุณแม่หรือว่าคุณแม่เฒ่าจะมาคงคนอยากมีลูกเดี๋ยวนะครูเกศตอนนี้เรากำลังนั่งอยู่ในรายการอะไรนะพูดผิดถูกเพราะว่าเทปแรกครั้งแรกคลับมัมทูบีสมาคมคนอยากมีลูกคลับมัมทูบีอันนี้ก็คือออฟฟิศใหม่อันนี้ห้องถ่ายทำใหม่ทุกคนใหม่ทุกคนใหม่หมดคงจะมีเราสองคนที่เก่าแต่ก็เหมือนกับมีใครผิดที่ผิดทางเจ้าพี่เจ้านายกำลังใดๆเอาแล้วนี่ยังน้องนางชื่ออะไรนะคะอ๋อชื่อวินนี่ค่ะวินนี่อันนี้ก็ปากแดงธรรมชาติใช่ธรรมชาติปากแดงแบบนี้เลยอ่ะครูเกศรายการนี้รายการนี้มีมาได้ไงอ่ะรายการนี้ก็คือจริงๆแล้วอยากให้คุณแม่เนี่ยนะคะได้รู้ข่าวสารอัปเดตเกี่ยวข้องกับอุ๊ยบางทีมันอาจจะมีการท้องการตั้งครรภ์ที่แบบแปลกๆจากทั่วโลกนะแล้วก็อัปเดตนะคะเทคโนโลยีทางการแพทย์อะไรใหม่ๆก็ตามเราก็จะเอามาอัปเดตให้กับแม่ๆแบบสบายๆใช่แบบว่าเมามอยเล่าข่าวกันนะคะโอเคอ่ะช่วงนี้ค่ะคือช่วงข่าวคนอยากท้องที่ครูเกศเกิดไว้เมื่อกี้นะคะครูก้อยแม่เฒ่าวัย74ปีก็ท้องได้คลอดแล้วนะคลอดแล้วด้วยได้แฝดมาครูเกศอ่านให้ฟังนะคะเป็นเรื่องราวของคุณแม่วัย74ปีนะคะหลังจากพยายามมีลูกมานานกว่า25ปีนะคะซึ่งเขาเนี่ยครูก้อยเข้าสู่วัยทองไปแล้วเป็น25ปีเลยท้องได้ยังไงอ่ะคือคำว่าเข้าวัยทองหมายความว่าเขาไม่มีเมนแล้วนะไม่มีเมนไปแล้วก็คือเกิดที่ประเทศอินเดียอินเดียคุณแม่อินเดียนะคะตอนนี้74แล้วก็คลอดลูกแฝดก็คือเขาทำเด็กหลอดแก้วคือเกศแต่ประเด็นคือเขาก็มาใส่ตัวอ่อนเอาตอนก็ตอนอายุเขาเนี่ย74 73 74แล้วก็ไม่มีเมนไปแล้วเนี่ย25ปีประเด็นคือเอ๊ะเราก็แอบสงสัยว่าผู้หญิงที่เป็นวัยทองแล้วอะได้หรอเขาใส่ตัวอ่อนได้หรอใช่แต่จริงๆในทางการแพทย์อะค่ะเขาจะใส่ตัวอ่อนให้เต็มที่ก็คือก่อนวัยทองหมายความว่าถ้าวัยทองนี่มันใส่ไม่ได้แล้วนะก็คือมันไม่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนคือผู้หญิงวัยทองความหมายคือผู้หญิงที่ไม่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนคือเกศคราวนี้ฮอร์โมนเอสโตรเจนมันทำให้มีประจำเดือนมีประจำเดือนแล้วก็ผนังมดลูกเนี่ยฟอร์มตัวหนาแสดงว่าคุณแม่เฒ่าคนนี้ก็ต้องใช้ฮอร์โมนปลอมจากแพทย์อาจจะต้องฉีดเอสโตรเจนอะไรเข้าไปอันนี้เขาไม่ได้ให้รายละเอียดมานะแสดงว่าร่างกายเขาก็ตอบสนองตอบสนองดีต้องแบบเฮลตี้แล้วเราก็แอบสงสัยเฮ้ยคุณหมอทำให้ใช่คุณนั่นน่ะอินเดียเมื่อกี้ครูเกศอ่านข่าวเนี่ยคุณสามี80ใช่ไหมโอ้โหอย่าบอกว่าเพิ่งแต่งงานเนี่ยนะเขาอาจจะเพิ่งแต่งงานหรือเปล่าใช่ไหมเขาพยายามมา25ปีแล้วเขาพยายาม25ปีแล้วพยายาม25ปีใช่เขาพยายามทำไมแล้วเขาจะใส่อะเขาเพิ่งแต่งงานตอน50กว่าใช่ไหมไหนดูซิคุณวินนี่แน่เขาเพิ่งแต่งงานด้วยอายุเขาเยอะแล้วแล้วก็พยายามมีลูกกันมา25ปีแต่เดี๋ยวนะแอบงงนั่นไข่เขาจริงเปล่าเออเนี่ยรายละเอียดไม่ได้บอกเอาเป็นว่าเรายินดีกับเขาเพราะเขาได้ลูกในวัย74ปีครูก้อยซึ่งสำหรับครูก้อยครูก้อยมองว่ามันเป็นเคสที่ amazing นะครูเกศก็คือผู้หญิงที่ไม่มีประจำเดือนแล้วล่ะแล้วสามารถใส่ตัวอ่อนได้อ่ะคือถ้าในทางการแพทย์คือเขาไม่ใส่ให้ทางประเทศไทยนะเขาไม่ใส่ให้ทำไมเขาถึงเพราะว่าทุกอย่างต้องเป็นฮอร์โมนปลอมหรือครูเกศแล้วก็ต้องฉีดฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนซัพพอร์ตการตั้งครรภ์คือเขาไม่มีฮอร์โมนแล้วพูดง่ายๆเสี่ยงอะไรด้วยนะแต่ว่าได้ลูกแฝดใส่ว่าร่างกายเขาก็คงสมบูรณ์พอสมควรใช่ค่ะโอเคก็ยินดีกับผู้สามีกับคุณแม่เฒ่าคุณแม่เฒ่าจริงๆนี่74กับ82นี่เวลาไปรับลูกที่โรงเรียนนี่คือเพื่อนถามว่าคุณยายกับคุณยายมารับโอ้ไม่ใช่แม่เรียนตอนนั้นคุณก็ไปเยอะแล้วเออแต่ว่าก็ยินดีกับเขาด้วยปีค่ะสงสัยนะคะเพราะว่าเขาอายุ74แล้วค่ะแล้วแบบแกบอกว่าเขามีฮอร์โมนปลอมแล้วเขาสามารถมีลูกได้ไงอะคือจริงๆมันก็คือฮอร์โมนนั่นแหละแต่ว่าคุณหมอต้องเทคให้ไงต้องฉีดให้เพราะว่าจริงๆแล้วผู้หญิงวัยทองความหมายคือเอสโตรเจนเป็นศูนย์ก็ไม่มีเขาก็ฉีดให้มันไม่มีอะไรเป็นธรรมชาติอยู่แล้วมันแบบคราวนี้พอท้องแล้วเขาก็ต้องฉีดโปรเจสเตอโรนให้สปอร์ตการตั้งครรภ์แต่ประเด็นคือเขาไม่มีมดลูกไงต้องมีมดลูกนี่ก็เป็นเรื่อง
องราวที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะเป็นข่าวที่คุณแม่เท่าท้องได้นะคะสะพรึงมากสะพรึงมากนะคะก็เกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียนะคะภูเก็ตก็ขอขอบคุณที่มาของข่าวนะคะจาก theguardian.com ค่ะช่วงหน้าค่ะช่วง Research Talk นะคะความรู้ดีๆนะคะงานวิจัยดีๆรอแม่ๆอยู่ค่ะติดตามค่ะสนับสนุนโดยไฟโตคริสตัลซีวิตามินซีจากธรรมชาติเพื่อชาวเราซีเดียวเพื่อภาวะเจริญพันธุ์เอาละค่ะเข้ามาสู่ช่วง Research Talk กันแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงทิวก้อยและภูเก็ตนะคะนำงานวิจัยนะคะทั้งในและต่างประเทศนะคะมาแปลนะคะมาย่อยสรุปเป็นสเต็ปคอนเซ็ปต์สั้นๆนะคะเสิร์ฟให้คุณแม่ถึงบ้านเลยค่ะเกี่ยวข้องกับภาวะเจริญพันธุ์และก็โภชนาการเกี่ยวกับผู้มีบุตรยากค่ะหัวข้อที่เราจะพูดคุยในวันนี้นะคะเป็นในเรื่องของทางออกของสตรีที่มีปัญหา PCOS ค่ะผู้หญิงที่มีปัญหาประจำเดือนไม่ปกตินะคะรอบเดือนยาวนะมีลักษณะของฮอร์โมนเพศชายสูงหน้ามันเป็นสิวขนดกบางคนมีหนวดเลยค่ะหลายคนอ้วนโดยไร้สาเหตุนะคะภูเก็ตอ้วนเอาอ้วนเอาอ้วนลงพุงนะคะมีบุตรยากแข็งง่ายฟังทางนี้เลยค่ะนั่นคุณกำลังเข้าข่ายภาวะPCOS ค่ะครูก้อยแล้วภาวะ PCOS คืออะไรคะโอเคค่ะ PCOS นะคะ Polycystic Ovary Syndrome ค่ะภาวะถุงน้ำในรังไข่หลายใบนะคะซึ่งภาวะนี้มันเกิดมาจากความผิดปกติของต่อมไร้ท่อค่ะมันทำให้ฮอร์โมนในร่างกายของเราเนี่ยผิดปกตินะคะโดยเฉพาะมีฮอร์โมนเพศชายสูงฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยไม่บาลานซ์คือผู้หญิงควรจะมีฮอร์โมนเพศหญิงแต่ว่าคนที่เป็น PCOS นะคะดันมีฮอร์โมนเพศชายที่สูงแล้วก็มีฮอร์โมนเพศหญิงที่ต่ำจึงส่งผลให้ไข่ไม่ตกพอไข่ไม่ตกประจำเดือนของเราก็มีความผิดปกติเลยทำให้เราท้องยากหากเราไปตรวจนะคะในรังไข่เราจะพบว่ามีถุงน้ำอยู่ในรังไข่เนี่ยกระจุกกันอยู่หลายใบเกิน12ใบต่อข้างภูเก็ตค่ะซึ่งภาวะนี้มันจะส่งผลทำให้ไข่เราใบเล็กแล้วก็ไม่มีคุณภาพค่ะโอ้นี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ท้องยากนั่นเองนะคะแล้วก็เจอเยอะเจอกับผู้หญิงไม่เกี่ยวกับอายุเลยค่ะภูเก็ตภาวะ PCOS เนี่ยคือมักจะเจอกับผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์เลยอายุ25 26นี่ก็เจอกันได้เพื่อนบางคนเนี่ยภูเก็ตที่มีปัญหาเหมือนที่ผู้ไว้บอกเป็นสิวหน้ามันขนดกมีฮอร์โมนเพศชายสูงประจำเดือนผิดปกติเมนไม่ค่อยมาเมนขาดหายแต่ว่าเทสแล้วไม่ท้องอ้วนลงพุงท้องแล้วก็แท้งท้องแล้วก็แท้งทําการบ้านยังไงก็ไม่ติดหรือบางคนเทสฮอร์โมนไม่เคยเจอว่าไข่ตกนั่นแหละPCOS ค่ะโอเคครูก้อยรวบตึงมาให้แล้วภาวะ PCOS นะคะอยากรู้ค่ะว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรโอเคค่ะ PCOS 3สาเหตุนะคะสาเหตุที่1ค่ะมาจากฮอร์โมนเพศชายสูงสาเหตุที่2คือมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงหรือว่ามีภาวะดื้ออินซูลินค่ะสาเหตุที่3ค่ะพันธุกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นพันธุกรรมหมายความว่าคุณแม่ของเราหรือคุณยายของเราอะค่ะทุกเกตมีภาวะ PCOS เราก็มีแนวโน้มที่จะเป็นภาวะ PCOS ด้วยมี3สาเหตุนะคะคือทางการแพทย์เลยเขาจะไม่ได้ใช้นะคะว่าถ้ามีแบบนี้2ใน3ข้อคุณมีภาวะ PCOS หมายความว่าแพทย์ฟันธงอะแพทย์ฟันธงคราวนี้ถ้าเรานะคะได้รับการวินิจฉัยหรือเราเช็คลิสต์แล้วเราพบว่าเราเนี่ยเข้าข่าย PCOS นะคะครูก้อยทางออกของเราเนี่ยมีอะไรบ้างโอเคค่ะเพราะฉะนั้นทางออกของคนที่เป็น PCOS เราก็ต้องไปตอบที่ต้นตอของสาเหตุค่ะนั่นก็คือในเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดหรือว่าภาวะดื้ออินซูลินนะคะต้องไปดูที่ต้นตอของสาเหตุก็คือในเรื่องของฮอร์โมนเพศชายทำยังไงให้ฮอร์โมนเพศชายของเราเนี่ยลดลงให้ฮอร์โมนเพศหญิงเราเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะทำยังไงให้ระดับน้ำตาลในเลือดของเราลดลงนะคะส่วนพันธุกรรมเราทำไม่ได้นะเราสามารถที่จะปรับเรื่องโภชนาการไม่ให้มันไปกระตุ้นให้มันมากยิ่งขึ้นคือเรารู้อยู่แล้วว่าพันธุกรรมเรามีเพราะฉะนั้นในเรื่องของโภชนาการและพฤติกรรมเราก็ไม่ควรซ้ำถูกไหมคะคุณเกศนั่นคือต้นตอคราวนี้เรามีงานวิจัยนะคะว่ามันมีอาหารมันมีโภชนาการหรือมันมีสารอะไรบ้างวิตามินอะไรบ้างที่จะช่วยเยียวยา PCOS ตั้งแต่ต้นตอค่ะมันมีสารสกัดนะคะตามงานวิจัยที่จะไปช่วยเยียวยาภาวะ PCOS นะคะที่สาเหตุของมันเลยครูก้อยเราเอางานวิจัยมาคุยกันนะคะงานวิจัยฉบับแรกนะคะเราเน้นที่สารสกัดที่ช่วยบำรุงไข่นะคะงานวิจัยตัวนี้เลยพูดถึงสารอินโนซิทอลค่ะไมโออินโนซิทอลนะคะจากงานวิจัยชื่อว่า Effects of Myo-Inositol Supplementation on Oocyte Quality in PCOS Patients A Double-Blind Trial นะคะตีพิมพ์ในวารสาร European Review for Medical and Pharmacological Science เมื่อปี2011ค่ะครูก้อยเขาทำการศึกษาเกี่ยวกับผลของไมโออินโนซิทอลนะคะคือการรับประทานไมโออินโนซิทอลต่อคุณภาพของไข่นะคะกับตัวอย่างผู้หญิงที่มีภาวะถุงน้ำในรังไข่หลายใบหรือภาวะ PCOS ค่ะโดยเขาแบ่ง2กลุ่มนะครูเกศนะคะก็คือกลุ่ม A จะได้รับไมโออินโนซิทอลนะคะบวกกับ
โฟลิกนะคะในขณะที่กลุ่ม B เนี่ยได้รับโฟลิกอย่างเดียวก็คือลองดูเลยไม่ได้รับอินโนชิทอลก็คือ2กลุ่มนี้เป็น PCOS ทั้งคู่นะแต่ว่ากลุ่ม A เนี่ยได้รับไมโออินโนชิทอลคู่กับโฟลิกนะคะกลุ่ม B เนี่ยได้รับเฉพาะโฟลิกจากการศึกษาพบว่านะคะครูก้อยกลุ่มที่ได้รับไมโออินโนชิทอลกับกรดโฟลิกนะคะช่วยให้ฟองไข่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า15มิลลิเมตรค่ะแล้วก็ช่วยให้ไข่หรือว่าโอไซส์นะคะเจริญเติบโตถึงระยะไข่สุกหรือว่าเรียกว่าระยะเมตาเฟส2ได้ถึง 82.24% และช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของตัวอ่อนได้ดีถึง 68.1% สุดยอดมากนะงานวิจัยนี้สุดยอดมากเลยนะครูเกศซึ่งมันเป็นงานวิจัยของทางยุโรปเนาะให้ทานไมโออินโนชิทอลคู่กับโฟลิกซึ่งงานวิจัยตัวนี้เขาบอกเลยว่าหลังจากที่รับประทานไมโออินโนชิทอลร่วมกับโฟลิกเนี่ยนะคะขนาดของฟองไข่เนี่ยมันมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่มากกว่า15มิลแต่เอาจริงๆเนี่ยคือขนาดฟองไข่ที่ดีและสมบูรณ์และพร้อมตกเนี่ยมันต้องมีขนาดประมาณ18ถึง20มิลแต่นี่ก็คือช่วยให้มากกว่า15มิลแค่นี้ยังไม่พอนะมีงานวิจัยอีกตัวนึงที่อุ้ยสืบค้นมาให้ของไมโออินโนชิทอลนะคะที่พูดถึงผู้หญิงที่เป็น PCOS แล้วเข้าสู่กระบวนการการทับอิกซี่หรือเด็กหลอดแก้วโดยตรงครูเกศดูเลยค่ะงานวิจัยนี้ครูก็ไปสืบค้นมานะคะจากงานวิจัยที่ชื่อว่า Inositol นะคะ Effects on Oocyte Quality in Patients Undergoing ICSIs นะคะ An Open Study ตีพิมพ์ในวารสารนะคะEuropean Review for Medical and Pharmacological Sciences นะคะเมื่อปี2013ค่ะครูก้อยเขาใช้ผู้หญิงที่เป็น PCOS แล้วก็เข้าสู่กระบวนการทำเหล็กหลอดแก้วเนี่ย149รายครูเกศแล้วก็แบ่งเป็น2กลุ่มการทดลองเหมือนเดิมนะกลุ่มแรกนะคะได้รับ Inositol นะคะแล้วก็กลุ่มที่2เนี่ยได้รับแค่โฟลิกอย่างเดียวเหมือนกันค่ะเหมือนกันทำการศึกษาแล้วพบว่าผู้หญิงที่เป็น PCOS นะคะแล้วก็ได้รับทั้งโฟลิกแล้วก็ทั้งอินโนซิทอลเนี่ยจะมีคุณภาพไข่สูงขึ้นถึง 50% นะคะซึ่งส่งผลให้จำนวนตัวอ่อนเนี่ยได้เป็นเกรด A โอเคนะคะครูเกศแล้วก็เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับแค่โฟลิกอย่างเดียวคราวนี้เรื่องเกรดตัวอ่อนเป็นยังไงครูก้อยตัวอ่อนมีเกรดด้วยหรอมีค่ะเกรด A เกรด B เกรด C นะเหมือนกับคลิปที่ครูก้อยเคยอธิบายเรื่องตัวอ่อนเป็นตัวอ่อนเกรด A มีโอกาสที่จะฝังตัวได้สูงกว่าตัวอ่อนเกรด B และเกรด C ซึ่งตัวอ่อนเกรด A ก็ต้องมาจากไข่เกรด A อ่ะครูเกศใช่ก็คือย้อนกลับไปว่ามันช่วยเพิ่มคุณภาพเซลล์ไข่ช่วยเพิ่มอัตราไข่สุกนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยโฟลิกและอินโนซิทอลนะคะช่วยเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ถึง 62.1% เลยนะคะครูก้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับกรดโฟลิกเพียงอย่างเดียวค่ะซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากนะคะการเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ได้ถึง 62.1%เนี่ยนะสำหรับคนที่เป็น PCOS อันนี้ค่ะคืองานวิจัยของ Inositol นะคะที่มีผลต่อภาวะ PCOS นะคะที่จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มคุณภาพไข่ค่ะค่ะสนับสนุนโดย AOS วิตามินไข่สวยช่วยเพิ่มโอกาสมีบุตรปกป้องเซลล์ไข่จากการถูกทำลายจากอนุมูลอิสระบ้างคะแม่ๆกับช่วง Research Talk นะคะหวังว่าแม่ๆเนี่ยคงจะได้ความรู้เกี่ยวกับภาวะเจริญพันธุ์นะคะที่ครูก้อยและครูเกศเนี่ยนำงานวิจัยใหม่ๆมาอัปเดตให้กับแม่ๆค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่แม่ๆทุกคนรอคอยนะคะนั่นก็คือช่วงหนูน้อยเบบี้แห่งมัมค่ะเราจะไปติดตามดูเบบี้ตัวน้อยนะคะของเราแม่ๆที่เคยประสบความสำเร็จจากการบำรุงตามความพีครูก้อยนะคะแล้วก็เคยมานั่งสัมภาษณ์ในรายการสักวันฉันจะเป็นแม่ด้วยค่ะเราไปชมความน่ารักของหนูน้อยกันเลยค่ะโอ้ยครูเกศเต็มไม้เต็มมือนี่ลูกของแม่แนนอุ้ยนี่แม่แนนนี่แฝดหญิงชายแฝดหญิงชายน่ารักมากเลยซ้ายชายขวาหญิงลูกเขากี่ขวบแล้วอะคะ1ขวบแล้วค่ะ1ขวบโอ้ย2อาทิตย์ตัวเท่าลูกเขาลองเซฟเฟอร์เลยนะใช่แล้วเป็นลูกแฝดด้วยน่ารักแม่แนนนะคะแม่พิชยธิดาลิ้มพงษาอายุ36ปีนะอาชีพธุรกิจส่วนตัวจากกรุงเทพค่ะแม่แนน7ปีที่รอคอยนะเคสนี้ก็ต้องบอกว่ามีปัญหาในเรื่องของเคยท้องน้ำมดลูกครูเกศจนกระทั่งแบบต้องตัดท่อลำไส้อะโอ้แน่ตัดท่อลำไส้เนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนาะเขาเคยมาสัมภาษณ์รายการจากวันฉันจะเป็นแม่กับครูก้อย EP 126ถ้าแม่อยากจะดูนะไปดู EP 100เขาบำรุงตามความพีนะแล้วก็ใส่2ตัวก็ได้2คนได้2คนเรียบร้อยแล้วไปดูลูกเขาเป็นไงบ้างดูสิไปส่องแอดติดตามตอนนี้โอ้ยน่ารักจังเลยแต่งตัวอะไรคะเนี่ยเนี่ยใส่ชุดอะไรอ่ะลูกเสือนักบินหรือเปล่าลูกนักบินนะคุณพ่อเป็นนักบินด้วยโอ้ยนี่เธอดูออกว่าเป็นนักบินแหละเธอไปส่องอะไรเขาเป็นอะไรนะคะนักบินทหารอากาศเขาหล่อไหมคะลูกเขาสวยหล่อไงพ่อเขาต้องหล่อดินี่คนนี้ผู้ชายคนนี้น้องน้องน้องพลอยน้องเพชรน้องเพชรก้าคนนี้น้องพลอยดาวดูจากอะไรรู้ป่ะถุงเท้าถุงเท้าน้องพลอยดาวน่ารักไหนไปส่องอีกสักรูปสิคะโอ้ยนี่ชุดลอยกระทงจ้าโอ้เจ้าโอ้เจ้าวิส
บายเฉียงสบายเฉียงแบบอยากมีลูกบ้างเลยค่ะอยากมีลูกแต่ถ้าอยากหาเธอหาสามีก่อนโอกาสมีไหมมีลูกมีค่ะมีค่ะตอนนี้ก็คือมีฝากไข่แล้วฝากไว้แล้วโอเคนี่ก็จะได้ลูกนะไข่อะไรฝากไข่อะไรหรอใช่ก็เถอะคุณไม่เขาไม่ฝากเลยไม่เขาฝากฉันงงเหรอเขาจริงโอ้เราชอบในความที่แบบเป็นลูกแฝดนะคุณเกณฑ์นะที่แบบเขาจับแต่งตัวเหมือนกันแต่งตัวให้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความน่ารักอะนะคะลูกคือความหมายประจำของพ่อแม่นะคะนี่ก็คือเหตุผลที่ใครๆก็อยากจะมีลูกนะคะแต่คุณแม่ที่ยังไม่ประสบความสําเร็จนะไม่ต้องท้อนะคะมุ่งมั่นตั้งใจบํารุงตามคัมภีร์อย่างถูกต้องถูกวิธีและต่อเนื่องนะคะครูก็ให้เชื่อว่าวันนึงจะต้องเป็นวันของเราค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ